นะอันนี้เราจะเห็นได้ยังไงว่ามีคนเข้ามาหรือยังปึ๊บสักครู่นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกหรือว่ากดหัวใจให้สิงก่อนได้เลยนะครับผมในระหว่างที่สิงกำลังเซตติ้งนู่นนี่นั่นแล้วก็รอคนอื่นเข้าตามมานะครับผมเสียงได้ยินชัดกันใช่ไหมครับคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะครับกดแชร์กดหัวใจด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแป๊บนะสิงเข้าจากในของตัวเองอยู่เหมือนกันเอ๊ะที่เข้านะครับถ้าเกิดว่าสิงดีเลย์ไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอ่านคอมเมนต์จากเอ๊ะตรงไหนผมอ่านคอมเมนต์จากตรงนี้ซึ่งมันจะอาจจะดีเลย์จากปกตินิดนึงนะครับใช่ครับวันนี้ไปมีทักกล้องถ่ายมาครับตอนเช้ามีถ่ายสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นการไลฟ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็พิเศษสุดๆเลยวันนี้จะแจกคอยให้ทุกคนนะครับแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกดหัวใจให้สิงด้วยซึ่งมันจะมีลิมิตของการกดหัวใจที่สิงจะแจกคอยอยู่สิงจะแจกทั้งหมด 1,000 คอยนะครับผมแต่ว่าหัวใจที่จะต้องกดไปให้ถึงเนี่ยทุกคนต้องกดให้ได้ครบ1ล้านหัวใจนะครับผมเกี่ยวไปป่ะเกี่ยวไปป่ะ1ล้านหัวใจนี่ถือว่เายเยออะะไรปน่ะะไม่เยอะเดี๋ยวตอนนี้ถึงอยู่ตอนนี้ก็60,000แล้วป่ะ60.4 พันนี่คือเท่าไหร่ใช่นะใช่60.4โอ้ยพัตนอนนนี้ี่ไปถึง95,000แล้วเอ้ย9,000เอ้ย95,000ใช่ก็แสนป่ะหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าครบ1 ล้านหัวใจเนี่ยจะให้พี่แอดมินนะครับทักมาบอกสิงด้วยนะว่าเอ้ยครบแล้วนะเราจะปล่อยคอย1,000คอยแล้วก็มีของขวัญสุดพิเศษให้ทุกคนด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่คอยอย่างเดียวนะอย่มาีลืขมองครขับวัญกดอหืั่วนใจด้วยก็กดไลค์กดแชร์ด้วใชย่เพราะงั้นกดหัวใจให้ด้วยนะครับผมแล้วสำหรับใครที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็สามารถกดแชร์ไปให้คนอื่นดูด้วยก็ได้นะครับผมวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่าสิ่งเนี่ยมีแคมเปญมาบอกก็คือ9.9 Shopee Live Mega Festival เนี่ยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับก็คือ1สินค้าแฟลชเซลราคา9บาทครับผมแล้วก็โค้ดส่วนลดสูงถึง999บาทแล้วก็จ่ายบินฟรีไม่มีขั้นต่ำลูกค้าใหม่เนี่ยรับส่วนลดฟรี200บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำ400บาทนะครับผมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดตามได้ที่www.shopee.co.th นะครับผมหรือว่าถ้าคุณเข้าในแอปหรือว่าเห็นคุณรูปคุณเฉินหลงรูปคุณเฉินหลงเนี่ยสามารถกดในแอปได้เลยนะครับผมอุ้ยตอนนี้200,000กว่าแล้วจริงเหรอสองสองห้าจุดแปดพันนี่คือ200,000สอใชง่ไแหสมนแปดสองแสนกว่าใช่เหมือนสิงตกเลขเลยแล้วก็มานั่งถามว่านี่เท่าไหร่แล้วสำหรับคอมเมนต์นี่สิ่งอาจจะตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าก็ทยอยอ่านอยู่แต่เรามีสเต็ปของการรัวหัวใจใช่ไหมสเต็ปของการรัวหัวใจของเราก็คืออะไรถ้าเกิดว่าถึง600,000หัวใจเขาเรียกว่าเป็นการเช็คพอยต์ดีกว่าเช็คพอยต์ของเราก็คือถ้าเกิดว่าคนกดหัวใจครบ600,000หัวใจเนี่ยในสเต็ปแรกใช่อันนี้คือสเต็ปแรก600,000หัวใจสิงจะโพสต์ท่าน่ารักน่ารักให้ทุกคนนะครับได้แคปกันคนท่าละ5 วิเป็นจำนวน3 ท่าแล้วกันอ่ะใช่เช็คพอยท์ที่2นะครับผมถ้าครบ800,000ใช่800,000เนี่ยทำอะไรดี800,000เนี่ยแทนตัวเองว่าเขาแล้วกันคิดซะว่าแฟนคลับเป็นแฟน1 วัน1 ชั่วโมงแล้วกันชั่วโมงนี้ให้อ่ะคิดซะว่าเป็นแฟนอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเช็คพอยท์ที่2อ่ะครบถึง800,000หัวใจเนี่ยจะสิ่งจะแทนตัวเองว่าเขาแล้วก็แทนคนดูทุกคนแทนตัวแฟนคลับเนี่ยว่าตัวเองนะครับผมตลอดทั้งไลฟ์เลยป่ะหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นเวลา3 นาทีก็พอแค่สามนาทีก็พอแต่ว่าก็ใครอยู่ในสามนาทีนี้ก็ถือว่าเหมือนคอมเมนต์มาว่าแบบเอ้ยอยากได้
รูปประโยคแบบไหนผมจะสุ่มเลือกขึ้นมานะครับผมแล้วก็พูดใน3นาทีนั้นนี่คือเช็คพอยต์ที่2นะครับผมเช็คพอยต์สุดท้ายซึ่งเราบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรต้กนเลไลยฟท์ี่แหละต้นไลฟ์เนี่ยเราบอกว่าเช็คพอยต์สุดท้ายคือครบทั้หงนึ่หงมด1ล้านหัวใจใช่ไหมครับ1ล้านหัวใจเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเราจะแจกคอ1,000ยคอยสุ่มแจกหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวแอดมินน่าจะเป็นคนเดี๋ยวขึ้ในนเรื่องของในเรื่องของสุ่มในเรื่องของ1,000คอยเนี่ยนะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของแอดมินเป็นคนแจกนะครับผมแต่ว่าของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากสิงเนี่ยก็จะเป็นเอาเป็นเสเสีียยงงปลุกหวานๆจากสิงแล้วกันครับผมถึงแม้ว่าเสียงช่วงนี้สิงจะแบบมีแหบไปบ้างแต่เราก็ใช้เสียงเนี้ยในการปลุกทุกคนให้เดทุีก๋ยควนครแับบบคุณสิงโตอะไรตอนนี้นั้นหัวใจไปถึง600,000แล้วจริงเหรอไวมากไวมากตใชอน่นี้เหหัรวอใจไปถึง600,000แล้วจะ700,000แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับแรกเลยก็คือขอก่อนเลยไม่เดี๋ยวเราจะพูดให้จบก่อนก็คือถ้าครบ1ล้านหัวใจของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเราเนี่ยคือการที่เราจะให้เสียงปลุกหวานๆกับทุกคนแล้วกันตอนนั้นนะคุณก็ต้องอัดเสียงไว้ให้ดีๆนะครับผมว่าผมจะปลุกคุณยังไงนอกจากได้คอยแล้วยังได้เสียงหวานๆจากสิ่งไปปลุกด้วยหรือเราจะเพิ่มความยากของหัวใจดีเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยจริงเหรอมันดูง่ายไปเหรอมันดูง่ายมากเลยอ่ะมันเกินแบบขนาดขั้นแรกที่เราจะให้ถึง600,000มันก็เกินแล้วตอนนี้จะแบบจะ800,000แล้วอ่ะเราเข้าใจผิดหรือเปล่าที่แบบว่า792,000อะไรเนี้ยมันคือเป็นหลักหมื่นหรือเปล่าไม่ใช่ถูกแล้ว792,000ก็คือ792,000จริงเหรอใช่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าถึงเช็คพอยต์ไหนก็ตามแต่เนี่ยอาจจะให้จะรบกวนพี่แอดมินเนี่ยทักมาบอกส่วนตัวนะครับเฮ้ยน้องสิงเช็คพอยต์มันจะล้านแล้วมัน800,000กว่าแล้วนี่ไงมัน800,000กว่าแล้วเนี่ยจริงเหรอทุกคนมันง่ายไปอ่ะเราผมขอเพิ่มเช็คพอยต์ได้ไหมอ่ะมันผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเอาก็คือตอนนี้1ล้านแล้วหรือจริงป่ะเนี่ยยัง1ล้านแล้วนี่1ล้านแล้วตอนนี้แอดมินคือเปิดเช็คพอยต์ให้เรียบร้อยโอเคครับเอาเป็นว่าอันนี้มันหลอกไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นหลักพันแล้วมันขึ้นเป็น1ล้านเลยเพราะฉะนั้นโอเคร้านแตกไวมากอ่ะงั้นเรามาทำมิชชั่นที่เราได้บอกไปตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าทำไล่กันตามสเต็ปเลยก็คือ 600,000 สเต็ปที่1เราจะต้องทำการโพสท่าน่ารักน่ารักให้กับแฟนคลับได้แคปเก็บไว้ทั้งหมด3ท่าเป็นเวลา5วินาทีในฐานะที่ไวมากร้านแตกไวมากแล้วก็ถึงแต่ละเช็คพอยต์เนี่ยค่อนข้างไวกว่าที่คิดมากเลยเราไม่คิดว่าทุกคนจะกดหัวใจได้ไวขนาดนี้นะครับผมอันดับแรกเลยเช็คพอยต์แรกเนี่ยที่อยากให้ทำท่าน่ารักน่ารักเนี่ยอยากให้แฟนคลับทุกคนหรือว่าทุกๆคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยากได้ท่าประมาณไหนเราจะแบบแอบเลือกมานิดนึงว่าท่าไหนเหมาะสมแล้วเราก็จะเอามาให้ทุกคนแคปกันนะครับผมในระหว่างนี้ก็ให้พี่เจนดูให้หน่อยก่อนว่าเอ้ยมีท่าประมาณไหนที่ทุกคนอยากได้นะครับเราไปที่โอ้ยเจ็บเราไปที่เช็คพอยต์ที่2กันก่อนก็คือ800,000หัวใจที่เราบอกไว้ก็คือผมจะแทนตัวเองว่าเขาแล้วก็แทนทุกคนว่าตัวเองนะครับผมเป็นเวลา3นาทีเริ่มเลยอันนี้โอเคนะถ้าพลาดอันไหนไปก็โทษด้วยนะครับผมเริ่มนะครับเขาเนี่ยจะเริ่มทำตามภารกิจที่เขาได้วางไว้แล้วนะครับตอนที่บอกว่าจะครบ800,000หัวใจเมื่อไหร่เขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาเริ่มทำแล้วนะครับก็สำหรับตัวเองคนไหนที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าถามว่ากดแชร์ทางไหนได้บ้างเนี่ยก็เอาง่ายๆว่ามันมีวิธีการแชร์ในTwitter ใช่ป่ะติดแฮชแท็กต่างๆอะไรเงี้ยก็กดแชร์ได้จากแอปพลิเคชันเลยเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนดูอยู่ก็คือสามารถกดข้างๆหัวใจตัวเนี้ยกดเป็นแชร์ไปทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้เลยครับผมหรือถ้าเกิดว่าใน Twitter เนี่ยก็ติดแฮชแท็กให้ด้วยนะครับผมก็คือ #ShopeeXSingtoนะครับเขากับตัวเองเนี่ย
ใช้ยากเหมือนกันนะมันจะชอบหลุดเป็นคําว่าแบบผมคุณอะไรเงี้ยเธออย่างนี้แหละเนาะเพราะความเคยชินเธว่าอเคยเหมืตอันวเอเยองตัวเเธอง อตัวเองกับเขาเราอุ้ยจะพยายามใช้สองคำนี้นะครับเขินจุงเบยจริงๆผมไม่คุ้นเลยอะปกติผมไม่ค่อยได้เรียกแฟนคลับตัวเองหรือว่าทุกๆคนเนี่ยว่าแบบตัวเองแล้วปกติเรียกชตอับวเอขงนกาัดบใครอะเรียกอตุั้วยเองเหรอไม่แทนตัวเองว่าไม่แทนตัวเองเรียกคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะเรียกสูงสุดก็อาจจะเป็นเธอคุณอะไรเงี้ยอันนี้คือกี่คน1.5แล้วอ่ะใช่ต่อให้เราเพิ่มเช็คพอยต์เนี่ยเขาก็กดก็ได้กไวดได้มอยูา่ดกีเอางี้งั้นมาทำเช็คพอยต์แรกกันก่อนก็คือการทำท่าน่ารักน่ารักเช็คพอยต์แรกนะครับผมที่บอกให้ทุกคนลองโหวตมาว่าอยากได้ท่าประมาณไหนบ้างใช่ปะเนี่ยสิงอ่านคอมเมนต์อยู่ก็คอมเมนต์ไหลไวมากใช่นะครับผมคิดท่าแรกมาก่อนเอาท่าคิดแมว่าเป็นวท่ามทีี่ท่ตาัวเอแมงวด้วยมีคนบอกว่าอยากได้ท่าแมวท่าแมวถ้าจิ้มแก้มก็มีแต่ว่าเดี๋ยวขอลองทำท่าปากจู๋ท่าวิ้งก็มีท่าวิ้งอ่าบอสจอมกวนสองนิ้วแก้มอ่ปะ่ออ่ะงลอแงบลดองทบำกอันยโหวตก่อนโหวตไปก่อนว่าอยากได้ท่าไหนเพราะว่าเราจะเลือกออกมาแค่3ท่าเท่านั้นนะครับผมองสโอามท่งาท่าละ5 วินาทีในระหว่าง5 วินาทีนั้นนะคุณเอ้ยไม่ใช่คุณตัวเองต้องแคปให้ทันนะครับผมโอ้มันก็แบบยากเหมือนกันนะเรียกเขาตัวเองอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าพี่เจนเลือกท่าไว้ให้หน่อยแล้วเดี๋ยวสิไล่ดูตรงนี้ได้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับมีท่าจ้องตาจิ้มแก้มตัวเองท่าพี่โสดท่าพี่โสดนี่ไม่ต้องทำเลยครับเพราะว่าเป็นคนโสดพอยูอ่แลส้อวพอสอพอสอพอสอแปลว่าพี่โสดนะครับผมพอสอท่าแบดบอยก็มีมินิฮาร์ดก็มีนี่มินิฮาร์ดหลายคนนะน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเพราะว่าสิงห์ทำบ่อยนะครับผมท่าที่ทำบ่อยๆแล้วเราจะละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันถ้าจะบ้าถ้าจะบ้านั้นเป็นปกติของสิงห์ถ้าจะบ้าถ้าจะบ้านั้นเป็นปกติของสิงห์ครับผมท่านอ้อนเนี่ยท่านอ้อนเนี่ยพอได้ทำท่าคนโสดสีคนโสดต้องทำยังไงอ่ะคนโสดก็ต้องทำท่าอ่อยๆหน่อยครับผมเป็นคนทำไม่ค่อยเป็นท่าแบบนั้นปากจู่ก็น่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วปากจู่นะข้ามไปเพราะว่าเราทำบ่อยแล้วมีกัดปากมีทำท่ากัดปากไอ้ผมชอบท่านี้งั้นจะเริ่มก่อนเลยไหมท่าแรกเลยไหมทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวนะเขากับตัวเองใช่ปะเขากับตัวเองเขากับตัวเองตัวเองต้องเข้าใจก่อนนะว่าเขาอ่ะไม่เห็นหน้าตัวเขาเองตอนเนี้ยเขากำลังงงคุยกับจอเขางงอยู่คือที่หน้าจอคอมอ่ะมันจะเห็นหน้าตัวเขาเองเป็นหน้าจอเล็กๆซึ่งเล็กมากเล็กมากๆจนแทบจะมองไม่เห็นหน้าตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นตกลงตัวเองคือตัวเองคือเขาตัวเองคือเขาตัวเองเขาคือเขาเขาคือสิงคิดซะว่าตอนนี้ตัวเองคือจอคอมไม่เห็นคือสิงอะไม่เห็นหน้าสิงเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทําท่าไหนไปแล้วแบบไม่ได้หล่อเท่าที่ควรหรือว่าไม่ได้น่ารักเหมือนที่ทุกคนหวังไว้ที่เหมือนที่ตัวเองหวังไว้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าสองล้านแล้วเพราะว่ามันไม่แบบมันไม่เห็นหน้าสิงเองไงเพราะฉะนั้นท่าแรกนะครับผมเป็นท่าที่สิงชอบมากก็คือท่ากัดปากนะครับผมก็สักครู่นะครับสามสองหนึ่งเกิน5 วิด้วยเกิน5 วิด้วยแต่ไม่รู้ว่าเต็มจอหรือเปล่านะเพราะว่าเอาหน้าเข้าใกล้กล้องมากเลยผ่านไปแล้วกับท่าแรกนะครับผมยังเหลืออีก2 ท่าสำหรับเช็คพอยต์แรกแต่ว่าเฮ้ยโอ้มีคอมเมนต์แบบคอมเมนต์มาไวมากไหลไวมากนะครับผม 2.2 ล้านแล้วอ่ะหรือเราจะเพิ่มอะไรให้แบบมิชชั่นให้หน่อยไหมว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดถึงสัก
เดี๋ยวล้านนี่ไงนี่ไงเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่ามันอาจจะถึงก็ได้ในนี่ไงพี่แอดมินบอกว่าพี่แอดมินบอกว่าถ้าไลฟ์นี้สิงโตพาหัวใจไปถึง10ล้านเนี่ยจะมีอะไรอีกมีอะไรมาให้เราจะให้อะไรล่ะเราจะต้องเป็นคนออฟเฟอร์บอกไปว่าไม่เรายังไม่บอกเราจะยังไม่บอกว่าเราจะให้อะไรเพราะเรายังคิดไม่ออกเหมือนกันอะไรนะถึง10ล้านแล้วสิงจะลุกเต้นเหรอมาเดี๋ยวอันนี้ 2.2 ล้าน 2.2 ล้านอยู่นะครับผมถ้าถึง10ล้านเนี่ยเรามี exclusive gift ให้ทุกคนอีกเหมือนกันยังมีเวลาอีกประมาณ40กว่านาทีอันน่าจะประมาณเกือบๆนะครับเกือบๆช่วง 3:00 เนี่ยเราจะลงจากไลฟ์เพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาอยู่กว่าจะถึง10ล้านเนี่ยคุณจะทำได้ไหมอย่าไปท้าเขานะเพราะว่าเดี๋ยวเขาทำได้ถึงขึ้นมาเขาหมายถึงว่าเขาคือสิงโตหรือว่าเขาคือตัวเองเขาคือตัวเองเขางงไหมตอนนี้สิงงงละเอาเป็นว่าท่าที่สองนะครับผมท่าที่สองสิ่งกำลังเล็งอยู่ว่ายังไงดีพี่เจนเลือกให้หน่อยในระหว่างนั้นสิ่งจะนั่งอ่านคอมเมนต์อื่นๆอีกคนอยากได้แบบท่าแมวท่าแมวก็เยอะมากท่าแมวเยอะมากใช่ปะใช่ท่าแมวท่าแมวนี่คือทำยังไงท่าแมวแต่เป็นแมวที่แบบว่าเราไม่เคยทำมาก่อนละกันเป็นแมวเวอร์ชั่นใหม่ปกติเวลาเราทำแมวเราก็จะแบบว่าใครฉันเป็นแมวตัวโปรดก็จะเอามือขึ้นมานิดๆหน่อยๆอันนี้จะเอาเป็นมันมีความแมวแบบอ่อนๆแมวแบบอ่อนๆทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างการทำท่าแมวกับการแบบเป็นตะกั่วแตนตำข้าวแล้วยิ่งในโมเมนต์ของการที่ไม่เห็นหน้าตัวเองแบบเนี้ยมันอาจจะออกมาเป็นตะกั่วแตนตำข้าวได้มันอาจจะไม่ดูน่ารักมันจะอาจจะไม่ดูเท่เหมือนอย่างที่คนหวังไว้แต่ว่าก็อยากจะทำท่าแมวให้ทุกคนเห็นกันโอเคเราจะแบ่งท่าแมวออกเป็น2ท่าแล้วกันท่าหนวดแมวกับท่าเมี้ยวเมี้ยวตามปกติโอเค1 2 3ท่าหนวดแมวเป็นไงนะแมวไม่เห็นหน้าตัวเองอะประเด็นนะตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่อ่ะให้ดูมันไม่เห็นโอ้โหเราต้องดูผ่านไลฟ์นี้เหรออันนี้คือท่าหนวดแมวได้ปะพอไหวปะได้แหละถึงว่าได้อยู่แล้วก็เป็นท่าแมวแบบตุ๊กตาตำข้าวตุ๊กตาตำข้าวมันเหมือนอันนี้มากกว่ามันจะต่อยมันจะแบบนักมวยมากกว่าแบบเอาเป็นว่าเนี่ยท่าแมวของสิงห์นะครับผมแคปทันเปล่าต้องทันแหละผมว่าทุกคนน่ะมือไวกันอยู่แล้วเพราะว่าขนาดกดหัวใจยังกดได้ไวขนาดนี้เลยอุ้ยอันนี้ให้นะคือแบบว่าลองทําท่าที่แบบว่าทําท่าวิงแต่ว่าจุ๊บไปด้วยไหนลองดูซิสามารถทําได้มั้ยพี่ปกติแค่ทําเหมือนจุ๊บแบบแล้วก็วิงไปด้วยอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่ามันจะมีท่านึงที่ในซีรีส์เรื่อง Baker Boys เนี่ยถึงจะทําบ่อยๆมันเป็นท่าที่แบบใช้เตาะคนนู้นคนนี้ในเรื่องนะครับผมนั่นก็คือเป็นท่าวิงแล้วก็แบบอย่างเงี้ยวิงคือวิงคือวิงวิงแบบวิงมีแบบมีเสียงเขาเรียกว่าวิงแบบมีเสียงเตาะขึ้นมาแบบนี้เราจะทำท่านั้นกันนะครับผมในฐานะที่เรามีเวิร์กช็อปเบเกอร์บอยส์ไปหลายรอบแล้วแล้วก็อยากทำให้ทุกคนเห็นอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟให้ไม่เกี่ยวกับท่าที่สามแถมให้เพราะว่าทุกคนกดไลค์ไวมากกดหัวใจไวมากนะครับผม3 2 1แต่ว่าอันเนี้ยไวมากเพราะว่าเหมือนกับว่ามันการวิ้งมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวอยู่แล้วแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นกันแหละเหลือท่าสุดท้ายนะครับในระหว่างนี้ก็อยากจะให้ทุกคนน่ะคอมเมนต์โหวตกันมาก่อนว่าท่าสุดท้ายนอกจากท่าแมวนอกจากท่าแรกอะไรนะท่าแรกที่เราทำไปคืออะไรอ่ะเหมือนโอ้โหความจำหายไปไวมากความจำหายไปไวมากท่าแรกสิ่งทำท่าอะไรนะท่าแรกสิ่งทำท่าอะไรท่าแรกสิ่งทำท่าอะไรอ่ะท่าแรกทำอะไรไปอ่ะอยู่สมองก็หายปากไงอ๋อใช่นอกจากท่ากัดปากกับท่าแมวเนี่ยท่าสุดท้ายที่อยากให้ทำคือท่าอะไรอันนี้สำหรับเช็คพอยต์แรกทุกคนเข้าใจนะตอนนี้เราพักผ่อนกันน้อยมากใช่เราทำงานกันเยอะมากช่วงนี้เสียตื่นประมาณ 4:00 น. ก็เริ่มเพื่อจะไปถ่ายละคร
ื่อจะให้คนเนี่ยได้ดูกันให้ทันในช่วงเวลานี้ครับผมมาพอคลายล็อกดาวน์ปุ๊บก็เริ่มทำงานไงถ้าสุดท้ายถ้าสุดท้ายจะทำท่าอะไรดีถ้าสุดท้ายเหรอถ้าสุดท้ายให้เขาให้ถ้าทุกคนคอมเมนต์มาก่อนก็แล้วกันแล้วในระหว่างนี้เราก็คิดเกมว่าเราจะเล่นเกมอะไรกับทุกคนอยู่ดีกว่าขออนุญาตคิดเกมแป๊บนึงนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะได้รับปลดล็อกคอยแล้วปะปลดล็อกไปแล้วแอดมินน่าจะปลดล็อกคอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเกมวาดรูปไทยคำดีกว่าเดี๋ยวสิงจะใช้ iPad เนี่ยให้พี่ๆทีมงานคิดคำขึ้นมาแล้วเราก็จะวาดรูปแล้วให้แฟนคลับทายให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่ทายสักสองสามคำเราจะใช้ iPad วาดใช่ไหมใช่ iPad ก็ได้หรือว่ามีกระดาษไหมทุกคนคือ iPad สิงอะเปื่อยมาก เราเป็นคนที่มีสกิลวาดรูปดีแหละใช่ไหมก็ในระดับหนึ่งเอาในระดับหนึ่งก็ไม่ได้แย่ก็ถือว่าไปวัดไปวาได้ไม่อายใครเท่าไหร่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องให้คนอื่นพูดไม่ใช่เราพูดเองมีคนยังรีเควสเขาตัวเองอยู่เลยหมดเวลาไปแล้วจริงเหรอเขาตัวเอง เขาตัวเองเดี๋ยวสิงอ่ะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะพยายามพูดให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าการใช้เขากับตัวเองอ่ะมันค่อนข้างสับสนสิ่งอยู่เหมือนกันมันสับสนตัวเขาอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นตัวเธอต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าปกติตัวเขาไม่ได้ใช้คำพวกนี้บ่อยๆเป็นคนโสดเนี่ยเป็นพอสอไงเข้าใจปะครับเข้าใจนะคือเขินเหมือนกันนะโอเคอยากให้พี่แอดมินนะครับให้โจทย์คำมาดีกว่าว่าเราจะให้โจทย์คำว่าอะไรอ๋อคำแรกคำนี้ใช่ไหมคำแรกคือคำนี้ทุกคนเรามาอธิบายรายละเอียดของเกมตัวนี้กันก่อนนะเกมการวาดภาพแล้วก็ให้ทายคำเนี่ยเราจะวาดทั้งหมดเนี่ย3คำใบเป็นภาพทั้งหมดเนี่ย3คำถ้ามีคนตอบถูกครบทั้ง3คำเราจะให้สิงเนี่ยวาดรูปตัวเองต้องเป็นวาดรูปเท่านั้นวาดรูปเท่านั้นวาดคิดว่าตัวเองหน้าตาเป็นยังไงวาดตัวนั้นออกมาแล้วก็หั่นให้แฟนคลับแคปเอาไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกวาดรูปเท่านั้นในระหว่างนี้สิ่งขออนุญาตวาดแป๊บนึงนะครับผมคำนี้คือคำแรกที่จะให้ทุกคนทายคำแรกตั้งใจนะทุกคนตั้งใจเนี่ยวาดอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเงียบๆไปไม่มีอะไรนะครับผมวาดอยู่ยากไปเปล่าอ่ะอันนี้ยากไปเปล่าอะไรอ่ะติ่มซ้ำเหรอติ่มซ้ำเหรอประตูคอหักเหรอยินยางเหรอไม่ๆอ่ะลองโชว์ก่อนละกันว่าจะมีใครแบบจะมีใครตอบได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครตอบได้เลยอ่ะให้พี่แอดมินทักมาหาเราแล้วก็บอกว่าไม่มีจริงค่ะน้องสิงห์ไม่มีใครตอบได้เลยจริงคือถ้าเกิดว่ามีคนตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวพี่แอดมินอ่ะจะปักหมุดให้แล้วเราจะเห็นเลยเนี่ยปักหมุดแบบเนี้ยเราจะเห็นขึ้นมาบนไลฟ์เลยว่าข้อนี้มีคนตอบถูกแล้วอย่างงี้เอาเป็นว่าข้อแรกนะครับผมให้ทุกคนตอบมาได้เลยว่าสิงห์วาดรูปอะไรอยู่นะครับผมหรือถ้าไม่มีใครตอบได้เนี่ยสิ่งจะพยายามวาดใหม่ให้ทุกคนเดาได้ง่ายกว่านี้รูปแรกทุกคนดูออกป่าวว่ามันคือรูปอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มก่อนเดี๋ยวผมเพิ่มให้ทำไมยิ่งวาดแล้วยิ่งดูยากอ่ะมีคนตอบมาว่าอะไรปลาทูข้าวผัดงูจริงเหรอมีคนตอบปลาทูด้วยมันเหมือนปลาทูเหรอหินหยางไตแตกไข่ยังไม่ถูกนะทุกคนยังไม่มีคนถูกนะปลาโลมาไม่ถูกไข่มีความเกี่ยวข้องกันเล็กน้อยไข่ดาวไม่ถูกนะเราเปลี่ยนไหมทุกคนดูแบบห่างไกลออกไปเรื่อยๆนะตอบห่างไกลออกไปเรื่อยๆเลยไม่ใช่ลูกออปลาตูมเชื่อมปลาตูมเชื่อมคืออะไรเคยเห็นปลาตูมที่เขาหั่นเป็นเอาใหม่ขอโทษครับ
คือสิ่งสกิลการวาดรูปคืออาจจะไม่ได้ใช้นานทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งวาดรูปอะไรอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวสิ่งจะพยายามวาดอะโวคาโดก็มาไม่ใช่อ่ะไม่ใครเคียงเลยยังไม่มีใครถูกเลยนะทุกคนลูกแฝดอุ้ยใกล้เคียงใกล้มากใกล้มากใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วมาถูกทางแล้วถือว่ามาถูกทางแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาถูกทางแล้วสิ่งวาดก่อนสิ่งวาดก่อนแป๊บนึงทุกคนใจเย็นเด็กแฝดปฏิสนธิในท้องแม่โหมันก็ใกล้เคียงมากมันก็ใกล้เคียงมากจริงๆมันมีคำพวกนี้ครบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องตอบให้ถูกว่าคืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะไข่แฝดแตกก็ยังไม่ใช่อันนี้คืออะไรมีคนตอบถูกแล้วมีคนตอบถูกแล้วจริงเหรอมีคนตอบถูกเหรอเนี่ยคนนี้ตอบถูกนี่ไงคุณคนนี้ตอบว่าฝาแฝดถูกต้องเฮ้ยแต่ว่ามีคนตอบถูกแล้วตั้งแต่สิ่งยังไม่วาดรูปนี้เลยอ่ะฝาแฝดมีคนเดาป่ะอันนี้แล้วยาวหรือว่านี่คือเดาแบบกว้างๆหรือเปล่าเฉลยคือฝาแฝดนะครับเฉลยคือฝาแฝดใช่คือสิ่งพยายามวาดให้เห็นว่าเออมีแฝดแบบเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือวาดฝาแฝดแหละแต่ทุกคนดูไม่ออกอันแรกที่ดูก็คือติ่มซำชัดเลยติ่มซำที่อยู่ในเข่งชัดเลยจริงพอทุกคนบอกพอมีคนตอบว่าเหมือนปลาทูแม่กลองอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออแล้วก็วาดคล้ายปลาทูเหมือนกันนะมาผ่านไปแล้วข้อหนึ่งมีคนตอบถูกไปแล้วมาคำที่สองคือคำนี้เรามาดูกันว่าสกิลการวาดของสิงโตปรัชญาบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้การวาดเสมอไปแล้วก็ค่าใช้กลิ่นมันอยู่ตรงไหนของร่างกายวะ เอาเป็นว่าอ่ะวาดก่อนแป๊บนึงนะครับเราใบให้นะทุกคนเดี๋ยวเดนจะใบให้ก็คือว่าคำนี้เนี่ยมีทั้งหมด2พยางค์มีทั้งหมด2พยางค์ลองดูกันก่อนว่าเอ๊มันสามารถแบบยังไงได้บ้างเออง่ายมากเท่าที่ดูแล้วคือง่ายแบบง่ายมากคำนี้สองพยางค์นะครับผมสองพยางค์มีใครตอบได้มีอะไรยังไงมีคนตอบถูกแล้วหูไวมากอันนี้ไวมากอันนี้ไวมากเพราะว่ามันง่ายจริงมีคนตอบถูกแล้วไวมากคำตอบเยอะด้วยคู่มือเก่งมากทุกคนใช่ครับผมก็คือเลขทั้งหมดก็เป็นเลขคู่แหละ2 4 6 8 10แล้วก็เป็นรูปมือใช่เพราะงั้นก็เลยตอบว่าคู่มือครับผมทุกคนเก่งมากเป็นไงเรามันการใช้กลิ่นของสิ่งเองถึงสกิลการวาดรูปของเรามันจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าเรามีกลิ่นไงแต่เราอย่าลืมนะว่าตอนนี้ทุกคนน่ะตอบได้2ข้อแล้วนะก็คือว่าถ้าตอบได้อีก1ข้อเนี่ยอยู่ต้องวาดรูปตัวเองนะฮะก็ถ้าเกิดทุกคนตอบทายถูกครบ3ข้อก็จะต้องมีของขวัญให้กับทุกคนก็คือเราจะต้องวาดรูปตัวเองลงไปแล้วก็ของขวัญชิ้นก่อนที่เป็นเช็คพอยต์แรกอะเหลืออีกท่านึงเลยไม่ได้ทำเลยนะใช่ไงก็เนี่ยเดี๋ยวมาไล่ทำให้ครบตามเช็คพอยต์ทุกอย่างเลยอ่ะแป๊บนึงนะครับในระหว่างที่กำลังจะวาดรูปข้อ3ผมขอลบรูปเก่าข้อที่3คือข้อนี้โอ้โหยากยาก3พยางค์บอกก่อนเลยว่าข้อที่3เนี่ยเป็นคำ3พยางค์แต่จะวาดยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่สิงห์ไม่อยากให้ตอบถูกพี่สิงห์ก็ต้องวาดยากๆอุ้ยจะเป็นการแกงแล้วก็แกล้งแฟนคลับเกินไปต่อให้วาดพยายามวาดอย่างเต็มที่บางทีก็อาจจะเดาไม่ถูกก็ได้แป๊บนึงสิ่งกำลังวาดสักครู่นะครับเราจะวาดยังไงอ่ะให้รู้ว่าเราจะอธิบายยังไงดีหูยากอ่ะแค่จะวาดยังยากเลยอ่ะเราต้องใบ้เป็นคำๆเราต้องวาดให้เป็นแบบคำๆเป็นสามพยางค์ดูสิว่าแบบทุกคนจะสามารถตอบได้ไหมอะอะไรก่อนอ้าวก็นี่ไงใบ้เป็นคำไงอ่า
สามพยางค์นะทุกคนคำนี้สามพยางค์เรามาดูกันว่าสกิลการใบ้คำในการวาดภาพของสิ่งนั้นจะออกมาดีไม่ดียังไงตอนนี้หัวใจทุกคนกดไปถึง4.6 ล้านแล้วเราดูท่าทางแล้วมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเขาไม่น่าจะทำสำเร็จครบ10 ล้านจริงเหรออย่าดูถูกงงป่ะอันเนี้ยสิ่งว่าจริงๆยังงงเองเลยอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้คำแรกอันนี้แบ่งเป็น1 2 3 1 2 3 3พยางค์1 2 3แค่แรกก็ไม่น่าจะดูออกแล้วว่ามันคืออะไร1 2 3ตาลองเดากันมาก่อนแผลเป็นมีคนทายว่าแผลเป็น3พยางค์ยังไม่ถูกมันเป็น3พยางค์แต่ว่าใบ้ให้แค่นี้ว่ามีคำว่าแผลโอ้มีคนตอบถูกแล้วเฮ้ยมีคนตอบถูกแล้วเฮ้ยจริงเปล่าแผลร้อนในทำไมเก่งกันจังเลยเฮ้ยจริงจริงมีคนตอบถูกหลายคนด้วยไม่ใช่แค่คนเดียวใช่แสดงว่าสิงมีกลิ่นเพราะว่าสิงสามารถไม่จริงนี่มองว่าทุกคนอ่ะมีเซนส์ว่ามันน่าจะเป็นคำนี้คนเนี่ยดูจากรูปแล้วก็คือยังนึกไม่ออกว่าไม่ถ้าทุกคนนึกไม่ออกว่ามันเป็นแผลร้อนในยังไงเนี่ยก็คืออันนี้เป็นปลาสเตอร์ปิดแผลนะครับผมแล้วร้อนอ่ะสิงไม่รู้ว่าควรจะว่ายังไงก็คือคำว่าร้อนสำหรับสิงมันก็คือ100 องศาขึ้นไปก็คือถ้าเป็นเนี่ยนี่จะใช้เป็นแบบว่ารูปพระอาทิตย์แล้วก็มีแบบไอร้อนเยอะๆอย่างเงี้ยมันสามารถแปลเป็นอย่างอื่นได้ก็คือ100 องศาบวกก็คือร้อนนะครับผมส่วนอันสุดท้ายนี่ก็คือเหมือนสิ่งที่เคยเห็นสัญลักษณ์นี้มันแปลว่าอยู่ข้างในข้างในอะไรเงี้ยไม่ใช่แปลว่าอยู่ข้างบนเนาะ เหมือนตอนที่ไปเที่ยวสิงคโปร์น่ะที่แบบว่าเจอลูกศรว่าตรงไปไม่เกี่ยวมันไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้บอกทิศไงอันนี้คือเราไม่ได้ต้องการจะให้แบบเป็นการบอกทิศเพราะงั้นคนที่ตอบแผลร้อนในคนที่ตอบถูกข้อ3เนี่ยคุณเก่งมากนะครับคุณมีเซนส์มากคุณมีกลิ่นไม่ใช่ตัวเองมีกลิ่นมากอะตัวเอง ตัวเองมีกลิ่นมากเฮ้ยมีคนคือตอบถูกหมดทุกข้ออะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้รางวัลกับตัวเองเขาก็ต้องให้รางวัลกับตัวเองงงละโอเคอย่างที่บอกกันไว้ถ้าคือถ้าเกิดว่าแม้แต่คนเดียวตอบถูกจนครบ3ข้อจริงๆแล้วน่ะเราก็จะมีรางวัลให้นั่นก็คือสิ่งต้องวาดรูปอะไรนะวาดรูปตัวเองวาดรูปตัวเองหมายถึงวาดรูปทุกคนไม่ใช่วาดรูปวาดรูปตัวสิ่งเองวาดรูปตัวสิ่งเองให้ทุกคนเป็นที่ระลึกแล้วก็ได้แคปเก็บเอาไว้วาดรูปตัวสิ่งเองยังไงก่อนสิ่งเป็นคนวาดรูปเก่งมากสิทุกคนอาจจะเห็นว่าสิ่งเป็นคนวาดรูปเก่งมากมั้งแป๊บนึงนะครับในระหว่างที่สิ่งกำลังวาดเนี่ยทุกคนก็คอมเมนต์มาได้นะครับเฮ้ย 5.1 ล้านไลค์เลยเหรอใช่สิ่งจะวาดรูปตัวเองยังไงอ่ะแป๊บนึงนะครับอาจจะใช้เวลาในการวาดนิดนึงปรากฏว่าวาดออกมาเป็นหน้าไลออนคิงอย่างนี้หรอเอ้าไม่สิเราเอาวาดรูปตัวเองที่แบบเป็นคนเนี่ยเป็นรูปตัวเองที่เป็นคนไม่ให้รูปตัวเองที่เป็นสิงโตไม่เอาคือเราบอกว่าเราจะวาดรูปตัวเองก็คือตัวเองก็คือสิงโตตัวเองก็คือทุกคนถ้าสิ่งเงียบๆไปต้องขอโทษด้วยนะครับกำลังตั้งใจวาดอย่างยิ่งมาเดี๋ยวแอดมินเจนจะขยับกล้องให้เอาออกไม่เห็นสิ่งเหรอเมื่อกี้แป๊บนึงนะไม่เพราะว่านี่เพราะว่าข้างล่างในจอเนี่ยเราจะมีแบบเหมือนแถบสำหรับทำแฮชแท็กอยู่ว่าแบบทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมแคปภาพที่แบบน่ารักแล้วก็เอาไปโพสสามารถติดแฮชแท็กได้ Shopee X สิงโตนะกำลังตั้งใจวาดอย่างยิ่งอยู่แป๊บนึงนะครับเอาไม่ได้วาดตัวเองเหรอวาดอย่างยิ่งเหรอข้ามไปเถอะละไว้ในฐานที่เข้าใจช่วงนี้สิงกำลังถ่ายซีรีส์อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็คิวเดือนนี้ค่อนข้างโหดพอสมควรทุกวันเลยจ้ะทุกวันเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้เห็นสิงออกมาวิ่งเล่นเพ่นพ่านเท่าไหร่นะก็คืออยากให้รู้กันไว้ว่าจริงๆช่วงนี้สิงกำลังอัดถ่ายซีรีส์อยู่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันภายในสิ้นปีนี้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าครบ10 ล้านเดี๋ยวเราซื้อ
ยาแก้นิ้วล็อกแตกแล้วกันเดี๋ยวเราจะให้โค้ดซื้อยาแก้นิ้วล็อกแล้วกันเนาะแล้วก็ต้องซื้อใน Shopee เท่านั้นนะครับ5.5 ล้านแล้วตอนนี้กับเวลาอีก25นาทีเพราะว่าวันนี้เราจะไลฟ์จนถึงประมาณช่วง3ทุ่มอุ้ยน่ารักเหมือนกันนะโอ้ของแบบนี้ต้องให้คนอื่นชมป่ะหนูหนูชมตัวเองไม่ได้นะหนูวีต้องมีพรสวรรค์เหมือนกันนะหนูโลกหนูต้องให้คนอื่นพูดโลกเนี่ยแป๊บนึงนะครับมีคนบอกว่าอุ้ยนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกหนึ่งเงียบเงียบไม่ได้อะไรนะคือสิ่งที่ตั้งใจวาดมากๆเผื่อคนจะเอาไปใช้ได้ต้องลงสีให้ด้วยเลยป่ะลงสีเหรอได้ดิเอาที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบสวยที่สุดก็เนี่ยตั้งใจวาดจริงๆนะทุกคนอาจจะคิดว่าสิ่งวาดเล่นๆแต่สิ่งอะก็วาดเล่นๆแหละไม่ได้วาดเล่นๆอันนี้คือวาดจริงจังมากนะตั้งใจเราอยากให้เราอยากให้ทุกคนเห็นฝีมือการวาดรูปของเราจริงๆมันต้องยังไงอะเดี๋ยวนะลงสีให้ด้วยเลยเรามีความสามารถปกติมันสีอะไรอะสีน้ำตาลไงสีบราวน์หนูลูกเราไม่ได้มีเวลาถึง5ทุ่มเนาะจริงเหรอโทษครับ ในระหว่างนี้ทุกคนคอมเมนต์กันมาก่อนพูดคุยกับสิงโตมาก่อนนะครับทุกคนพูดคุยกับบอทสิงโตมาก่อนตอนนี้ทุกคนลองเสนอมาซิว่าท่าสุดท้ายที่เราจะให้ทำท่าน่ารักน่ารักในเช็คพอยต์แรกเนี่ยเราจะให้ทำท่าอะไรระหว่างนี้ก็จะให้คุณสิงโตเขาได้ลงสีภาพไปให้พลางๆใช่ตอนนี้คือกำลังวาดรูปแล้วก็ลงสีภาพให้ทุกคนได้แคปกันใจ6ล้านแล้ว6ล้านแล้วจริงเหรอ ในระหว่างนี้ก็คิดกันมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าหัวใจครบ10ล้านเนี่ยอยากให้สิงโตทำอะไรมีท่าจิ้มแก้มมีสลังเฮแต่ใจเย็นนะทุกคนใจเย็นนะทุกคนมีหลายคนที่แบบโบดมาเนี่ยเกรงใจลิขสิทธิ์ด้วยนะทุกคนเกรงใจเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหน้าหมูส่งจุ๊บส่งจุ๊บได้แต่ส่งจุ๊บทำบ่อยแล้วไงทำแก้มส้มอมยิ้มแบบร้ายๆปกติไม่ใช่คนร้ายๆครับเลยถ้าเลยทำอมยิ้มแบบร้ายๆไม่ได้ทำท่าแบบเด็กแบ๊วๆปกติแบ๊วอยู่แล้วครับเฮ้ยแบดบอยนกบินล่าเริงทำไงก่อนท่านกบินล่าเริงเนี่ยทุกคนจะเสร็จแล้วบีบแก้มถ้าโลมาต้องทำยังไงอุ๋งปะนั่นแมวน้ำปะแมวน้ำคืออุ๋งหรือโลมาไม่โลมาคืออย่างนี้ปะที่แบบขึ้นมาตะปบงี้ปะลูลูลาลาไม่ใช่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 อันนั้นไม่ใช่โลมาไม่ใช่หรอทำท่าปากกว้างพี่กิ๊กสุวรรณีโอ้ยทุกคนเห็นจนเบื่อแล้วมั้งได้ปะนี่ต้องเซ็นด้วยเดี๋ยวสิงเซ็นให้ด้วยตั้งใจมากนะไม่ได้พูดเล่นอันนี้จริงจังมากนะสิ่งจริงจังมากเลยอะทำหน้าอารมณ์เจาะอารมณ์เจาะคืออะไรก่อน อุ่มเจาะสิ่งชอบคำนี้มากใช่มันอ่านออกเสียงว่าอะไรอารมณ์เจาะเหรอคำว่าปรุ่มเจาะคือปรุ่ม อันนี้คือท่าที่สามได้ปะก็ไม่รู้เขาบอกว่าทำท่าอารมณ์เจาะเนี่ยคืออะไรอ่ะอันนี้ถือว่าท่าที่สามได้ไหมสำหรับเช็คพอยต์แรกอารมณ์เจาะนะอารมณ์เจาะอารมณ์เจาะเนี่ยอะไรเงี้ยมันหมายความว่ายังไงก่อนก็เหมือนกับว่ามันคือแบบมีเลสในอะไรประมาณนั้นป่ะเสร็จแล้วสภาพนะพอสอสภาพคืออะไรสภาพพอสองไงได้ปะน่ารักอ่ะอันนี้ต้องให้คนอื่นชมเนาะเฮ้ยทุกคนไม่แย่เด้อเป็นภาพรางวัลนะที่แบบว่า
ทุกคนตอบถูกครบ3ข้อนี่ไงคือนี่ตั้งใจวาดมากนะคือแต่คือถ้าเกิดว่าก็คือพยายามวาดอยู่ให้มันออกมาน่ารักแต่ด้วยความที่แบบเราก็ไม่ได้ใช้วิชาศิลปะของตัวเองมานานพอสมควรแล้วอ่ะมันก็ได้เท่านี้แหละนะแต่อันนี้วาดเองจริงวาดเองกับมือในระหว่างที่พูดคุยกับทุกคนอยู่วาดเองกับ iPad จ้ามันก็เหมือนกันนะไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนี่สิงโตตัวนี้กับสิงโตตัวนี้ตัวไหนน่ารักกว่ากันครับไม่เห็นอลุ่มจอกมากนี่นะครับคือของขวัญ Exclusive ที่สิงอยากให้ทุกคนอุ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองโพสในทวิตเตอร์ไหนลองถามสิว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับรูปวาดที่พี่สิงวาดมานี้เออผมขอคอมเมนต์หน่อยสำหรับรูปคอมเมนต์หน่อยสิขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับสรุปเมื่อกี้ท่าอลุ่มจอเมื่อกี้นี่คือนับเป็นท่าที่3มั้ยหรือว่าเดี๋ยวเราจะแบบออฟเฟอร์ให้อีกหนึ่งท่าแบบมันมีคอมเมนต์ถึงท่าอุ่มเจาะสิงด้วยแล้วเขารู้ได้ไงว่าทำไมสิงถึงแบบเข้าใจคำนี้ว่าเพราะว่าสิงอะใช้มีอุ่มบ่อยอุ่มเกียดถ้าเห็นสิงทำท่าเนี้ยแสดงว่าสิงตัวจริงวันนี้ทุกคนได้มีมไปหลายอันเลยเนาะเอาจริงๆขอร้องละอย่าเห็นสิงเป็นมีมได้ไหมอารมณ์เจาะเท่ากับยิ้มกลุ้มกรีมใช่ใช่มีคนนิยามให้เรียบร้อยแล้วเป็นคนที่มีเล่ห์สนัยอยู่ในคำใช่ใช่เหมือนกับว่าอาการอุ่มจอก็คือเหมือนกับว่าแบบ คิดดีไม่ได้เลยอะไรประมาณเนี้ยเออใช่ป่ะน่าจะใช่แหละพี่เจนคือ7 ล้านแล้วนะบ้านของพี่ขึ้นอ๋อคนกดหัวใจ7 ล้านแล้วอะโอ้ยแต่มันเหลืออีกแค่10 กว่านาทีเอง15 นาทีก็จะไม่เป็นไรเราถือว่าตัดไลฟ์ทุกคนเก่งมากเธอเก่งมากพินซิสสอนเก่งมากพินซิสสอนไม่ใช่จะบอกว่าเรียกนะเขากับตัวเองตัวเองเก่งมากนะตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวให้รางวัลปลอบใจเป็นอะไรอะเป็นยาแก้นิ้วสนนิ้วล็อกนิ้วล็อกส่วนรูปที่เป็นexclusive gift เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไม่ได้เดี๋ยวสิงจะเซฟแล้วก็ลงใน Twitter นะครับผมหรือว่าจะลงใน IG sorry เดี๋ยวสิงขอดูอีกทีก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลงไปให้หรืออาจจะวาดให้สวยกว่านี้ก่อนแล้วค่อยลงกันอันนี้ก็เดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันนะโอเคครับพูดถึงอันนี้หน่อยคือพูดถึง YouTube หน่อยโอ้ยเมื่อวีคที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเราแบบห่างหายกันไป1 เทปเพราะว่าด้วยสาเหตุที่ว่าเรื่องเวลาที่ไม่มีด้วยแล้วก็เรื่องตัดต่อความผิดพลาดนิดๆหน่อยๆใช่ขออนุญาตบอกก่อนนะครับผมว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เราไม่สามารถออกไปถ่ายทําข้างนอกได้ในช่วงที่แบบมันเป็นเหมือนกับการล็อกดาวน์อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคิดคอนเทนต์ไม่ได้ไปถ่ายทำข้างนอกก็ไม่ได้แล้วก็ได้วนเวียนอยู่แต่ที่บ้านบ้านคนนู้นบ้านคนนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราข้ามไปก่อนละกันเพราะว่าพอเปิดมาปุ๊บเราก็เริ่มทำงาน7 วันเลยเราก็เลยไม่มีเวลาออกไปถ่ายแบบถ่ายคอนเทนต์ YouTube เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามแบบช่วงนี้พยายามอัดให้ได้มากเท่าที่สุดเพื่อที่จะเก็บไว้แต่รอดูเลยเออมันมีคอนเทนต์10ต่อมาหลังจากนี้ครับผม16นี้รอดูเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นก็คือมีคอนเทนต์ YouTube ต่อนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากไปกว่านั้นก็คือยังมีคอนเทนต์อยู่ยังไม่ได้ยุบช่องนะครับผมเอาใหม่คิดใหม่เอาใหม่ฝากคนไปติดตามเพิ่มหลายๆคนอาจจะแบบยังไม่ได้ไป follow กันหรือเปล่ากดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมก็เหมือนเป็นกําลังใจให้ละกันหรือว่าคอนเทนต์หลายๆคนด้วยความที่ช่วงนี้มันทำคอนเทนต์นอกสถานที่ไม่ได้ก็แนะนำกันหน่อยก็ได้ว่าเออเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีแบบไหนแต่แววๆมาว่าเดี๋ยวช่อง YouTube จะมีทำเป็นแบบเสื้อสำหรับช่อง YouTube เลยเผื่อว่าใครอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนให้จะได้แบบมีกำลังใจในการทำช่องก็ติดตามกันได้อีกไม่นานเอามีคนถามว่าไปครับพี่แมวเดี๋ยวใจเย็นครับทุกคนไปครับพี่แมวช่วงนี้คือไม่ได้ไปไหนเลยครับอย่างที่บอกคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ่ายซีรีส์7 วันนะครับผมก็คือ2 เรื่องด้วยกันที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้
ก็มีเบเกอร์บอยส์แล้วก็สายรักไฟสีซึ่งมันค่อนข้างแน่นพอสมควรถ้าเกิดว่าไม่ถ่ายช่วงนี้ให้ทันน่ะทุกคนจะไม่ดูช่วงปลายปีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาอีกเราจะถ่ายไม่ทันกันแล้วนะครับถ้าพูดกันตามหลักจริงๆตอนที่เราไปถ่ายแบบพวกใส่ร้ายป้ายสีอย่างเงี้ยใส่รักไหมเออใส่รักป้ายสีเนี่ยใส่รักป้ายสีดูไปดูมาตอนนี้กลายเป็นแบบเหมือนซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เนาะเป็นคอมเมดี้ก็เป็นคอมเมดี้โรแมนติกก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเราเข้าใจมาตลอดว่ามันจะเป็นแบบแนวแบบดราม่าซึ่งเวลาไปถ่ายจริงๆอ่ะมันจะมีซีนหรือมีอะไรหลุดๆในซีนบ้างไหมที่แบบอยากจะเล่าให้ฟังอ๋อขอพูดอันนี้ก่อนหลายๆคนบอกว่าอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเบื้องหลังก็เวลาแบบไปถ่ายในกองถ่ายอะไรแบบนี้ว่าตอนไปถ่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือขออนุญาตบอกนิดนึงว่าด้วยความที่ทุกอย่างมันถูกบีบด้วยเวลาที่แบบวันนึงอ่ะสิ่งต้องถ่ายประมาณ20กว่าซีน20ซีนอัพอ่ะแล้วคือมันแน่นมากหมดซีนนึงแล้วก็วิ่งไปเปลี่ยนชุดแล้วก็จำบทอีกซีนนึงแล้วก็วิ่งไปถ่ายอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลามานั่งแบบนั่งพูดคุยกับทีมงานหรือว่าตากล้องมานั่งถ่ายเบื้องหลังอะไรแบบนี้ง่ายก็คือไม่มีเวลาคือมันไม่มีโมเมนต์อะไรที่แบบว่าเฮฮาให้ทุกคนได้เห็นคือมันค่อนข้างตึงพอสมควรนะครับผมแล้วก็อีกอย่างคือเขามีเบื้องหลังของกองถ่ายอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราทำเป็นคอนเทนต์เบื้องหลังซอสเบื้องหลังอีกทีนึงอ่ะมันจะชนกันนะครับผมก็เลยอาจจะไม่มีคอนเทนต์ในการตาไปถ่ายที่กองถ่ายแบบนั้นนะครับผมอันนี้อาจจะให้เข้าใจตรงกันก่อนจริงๆแล้วก็แขกรับเชิญหลายๆคนก็มีการแบบแล้วก็มีคุยแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันหลายคนแล้วเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่าคิวเราว่างตรงกันไหมเพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็คือทุกๆคนที่เรารู้จักก็ต้องต่างคนต่างต้องแบบเร่งถ่ายซีรีส์กันอ่ะอืมใช่พอสถานการณ์มันแบบล็อกคลายล็อกดาวน์ปุ๊บทุกคนแบบต้องเร่งถ่ายกันมากๆเพราะไม่งั้นจะถ่ายกันไม่ทันช่วงนี้ก็เลยแบบหนักๆหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่ทำงานช่วงนี้ก็ระวังตัวด้วยนะครับผมอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนี่ใจจดใจจ่อมากเลยนะทำไมอยากให้แบบบินได้แล้วอยากให้เปิดประเทศเพราะว่าอยากไปเที่ยวอยากเจอกับทุกๆคนนะครับผมอยากเจออากาศหนาวๆอยากแบบโอ้จริงจริงช่วงนี้ร้องเองไม่เป็นแล้วนะทุกวันนี้ร้องเองไม่เป็นแล้วรีวิวขอรีวิวนิดนึงขอป้ายยานิดนึงรีวิวอะไรหรอนอกจากซีรีส์ที่ตัวเองเล่นเองแล้วเนี่ยนอกจากซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรเพราะนั้นเราดูซีรีส์ในที่บ้านอย่างเดียวเยอะมากสิ่งดูซีรีส์เยอะมากทุกคนแล้วจะคอยมาป้ายยาทุกคนอยู่เรื่อยๆนะครับเอาเวลาที่ไหนไปดูอ่ะก็เวลานอนนั่นแหละทำไมเวลานอนไปทำเลยเอาเวลานอนนี่แหละไปดูก็จะคอยป้ายยาเรื่อยๆอะไรกันนะครับผมก็จริงๆหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าสิ่งดูเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คอยอัปเดตกันใน IG หรือใน Twitter เนี่ยแหละบอกอย่างเดียวว่าสิ่งดูไปเยอะมากจริงๆขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับโหตอนนี้ใจอยู่ที่ 8.6 ล้านแล้ว 8.6 ล้านแล้วกับเวลาอีก12นาทีจะถึง10ล้านไหมเฮ้ยอ๋อพี่เจนเราลืมไหมนี่อะไรเราลืมอะไรหรอ Exclusive ของเช็คพอยต์สุดท้ายก็คือเสียงปลุกเสียงปลุกไงเออถ้าสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้ทำเอาหรอถ้าอุ่นจอเนี่ยงั้นเราทำท่าสุดท้ายก่อนอ่ะท่าสุดท้ายเป็นท่าอะไรดีครับผมท่าสุดท้ายเป็นท่าอะไรดีนะท่าเท่ๆมั้งไหมครับยี่ท่าอะไรดีอ่ะพี่เจนขอท่าน่ารักใช่ปะใช่เนี่ยมีแต่คนอลุ่มจ้อมาอีกแล้วเนี่ยอุ่มจ้อได้ไปแล้วไงทุกคนถือว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะถ้าอุ่มจอเนี่ยไม่ได้รวมอยู่เร็วเดี๋ยวเวลาหมดไลฟ์ตัดนะหรือ10นาทีเขาตัดเองได้ด้วยเหรอได้ไม่เป็นไรครับขอท่านี้แล้วกันสิ่งชอบมากคือเพราะว่าช่วงนี้สิ่งมีแก้มคือพยายามเพิ่มน้ำหนักแต่มันออกแก้มหมดไงครับก็เลยแบบหน้าเต็มมากหน้าแน่นมากเพราะงั้นขอเป็นท่านี้นะครับผมสำหรับท่าสุดท้ายในเช็คพอยต์แรกมันมีความต่างไม่เห็นหน้าตัวเองจริงเหรอเอาเหรออุ้ยน่ากลัวว่ะไม่ควรเรียกแก้มส้มมันเรียกควรเรียกแก้มอะไรวะแก้มสิงไง
นี่ถ้าสุดท้ายเหมือนตัวหน้ากากซออย่าไปเอาซลองเหมือนตรกงันี้นดิะมันติดแถบเหมือนเหมขืึอ้นนมซาอเหมือนกันนะเคยดูซอปะที่แกเค้มยดูซอที่เขาตัดแขนตัดขาใช่ไหม โอ้ย ไม่ออกมันดูน่ากลัวเปลี่ยนท่าไหนดีจิ้มแก้มอ่ะแบวแบวจิ้มแก้มแบวแบวทุกคนถามมีเคยมีคนคอมเมนต์ว่าพี่สิงห์มีลักกี้ด้วยเหรอคะคือจริงๆมันก็ไม่มีหรอกครับแต่พอแก้มมันเริ่มมามันก็มีอัตโนมัติของมันของมันขึ้นมาเองนะครับผมอ่ะท่านี้แล้วกันจิ้มแก้มข้างเดียวเอียงหัวแบบนี้แบวมากมเอั้งาก็เขาให้จิ้มแก้มข้างเดียวเอียงหัวเขาพูดงี้อ่ะเตรียมแคปนะครับผม3 2แบวมากเลย9 ล้านกว่าแล้ว9 ล้านกว่าแล้วหนูได้แล้วได้มั้งได้แล้วแบบได้แล้วเอได้แลอ้วได้อ่ะเรายังเหลืออีกมิชชั่นหนึ่งอันสุดท้ายที่บอกว่าถึง1 ล้านแล้วเราจะพูดเป็นประโยคบอกใชบ่อกใใชห้่อัดฝันดีประโยคบอกฝันดี อ่ะเตรียมพร้อมนะทุกคนทุกคนทุกคนเตรียมอัดเสียงหรือว่าอัดเรคคอร์ดวิดีโอกันนะจะได้มีเสียงมีวิดีโอตัวนี้เอาไว้สำหรับใช้นะเราจะแบ่งเป็น2ประโยคแล้วกันสำหรับคนที่ทำงานแล้วก็สำหรับคนที่กำลังเรียนก็คือเป็นประโยคให้กำลังใจเนาะใช่ไหมเป็นประโยคปลุกนี่แหละอ๋อประโยคปลุกเหรออ่าใช่ปลุกไปทำงานกับปลุกไปเรียนใช่ปลุกไปทำงานกับปลุกไปเรียนอ๋อเออนี่เอ็กซ์คลูซีฟแบบมากๆเลยนะอ่ะพร้อมไหมไม่เคยมีใครได้แบบนี้เลยนะเคยน้อยมากน้อยมากน้อยมากที่จะอนุญาตให้ทำแบบนี้นะนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ exclusive อันดับแรกนะครับผมเราจะปลุกทุกคนไปเรียนก่อนสำหรับหลายๆคนน้องๆหลายๆคนที่กำลังดูอยู่นะครับผมก็พี่สิงห์ต้องเอาหน้าออกมาอีกเพราะว่าเดี๋ยวจริงเหรอไม่เห็นเนาะมันหัวขาดเดี๋ยวหลายคนแบบอยากเอาภาพไปใช้แล้วมันจะไม่ได้ใช้ด้วยเอ๊ะคือไม่เห็นหน้าตัวเองไงประเด็นนี่ไงดูสิ3 2 1ตื่นได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าน้องต้องไปเรียนรีบๆตื่นนะครับเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันนะต่อให้เป็นเรียนออนไลน์เนี่ยก็ต้องตื่นนะครับเสียงปลุกยาวมากถ้าเกิดเสียงแบบนี้คือจะบอกว่าฉันหลับต่อจ้ะ ฉันนอนต่อเลยฉันไม่ตื่นอันนี้สำหรับคนที่ไปเรียนนะครับผมแค่นี้ก็พอมั้งแล้วสำหรับคนที่จะต้องตื่นไปทำงานล่ะตื่นไปทำงานนี่เอาแบบไหนดีอ่ะ 3 2 1ตื่นได้แล้วนะครับอย่าลืมกินข้าวก่อนไปทำงานด้วยนะครับผมต่อให้เป็นการ work from home เนี่ยทุกคนก็อย่าลืมตื่นไปทำงานกันนะครับสู้ๆนะครับสำหรับวันนี้เอ้ยเอาแค่เสียงนี่เราจะทำท่าทำไมเขาอาจจะแบบอัดวิดีโอเรคคอร์ดไว้ไงได้ป่ะถือว่าได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉันโดนปลุกแบบนี้คือฉันนอนต่อจริงๆเราต้องให้ปลุกยังไงตื่น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 อย่างนี้เสียงมันก็ต้องแบบว่ามาเต็มที่เต็มพลังหน่อยหลายคนน่าจะได้แหละป่ะสิ่งขออ่านหน่อยอุ้ย 9.9 ล้านพี่เจนอุ้ย10ล้านแล้วเฮ้ยทุกคนเก่งมากคุณยัง 9.9 ล้านแล้วแรงมาก 9.9 10ล้านแล้วเนี่ย10ล้านแล้วอุ้ย10ล้านแล้ว10ล้านทันก่อนปิดไลฟ์ด้วยอ่ะเก่งมากนี่ถ้าเอาไลฟ์มาเป็นเงินได้เนี่ยจะชอบไลฟ์ไปมาเป็นเงินได้เนี่ยชอบมากเลย10ล้านแล้วว่านิ้วล็อกกันหรือยังจ้ะทุกคน10ล้านแล้วว่าทำอะไรดีอ่ะทำอะไรให้ดีล่ะทำอะไรให้ดีอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมสำหรับ10ล้านที่เราสัญญากันไว้นั่นก็คือเราจะให้ทุกคนนะครับให้แอดมินดีกว่าส่งตัวลิงก์สำหรับยาแก้นิ้วล็อกไปให้ทุกคน ให้ทุกคนได้กดสั่งซื้อกันนะครับผม ในระหว่างนี้จะเรากำลังจะปรึกษากับแอดมินว่าพอครบ10ล้านแล้วเราจะให้เป็น exclusive gift อะไรดีนะครับผมอะไรดีอะครับแอดมิน ช่วยผมหน่อย เหลืออีก5 นาทีในช่วง5 นาทีเนี้ยเอาเป็นว่าสิงห์จะพยายามทำรีลลง IG ให้แล้วกันอันนั้นน่ะเป็นหนึ่งอย่างแล้วที่คอมมิตว่าจะทำให้แต่ว่าไหนๆเนี่ย
ทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยทั้งหลายพันคนที่มาดูเราแล้วก็ทั้งความตั้งใจที่กดให้เนี่ยแบบว่าเกินทะลุ10ล้านหัวใจเนี่ยเราลองแบบเล่นเกมจ้องตากับเขาไหมอย่างน้อยเรา1คนสามารถจ้องตาได้เป็นพันๆคนได้อันนี้ดีกว่ากับเขาสิเผื่อเขาจะได้มีความเขินเกิดขึ้นให้เสมือนว่าเอ้ยได้อยู่ใกล้ชิดเราสำหรับ exclusive gift 10ล้านนะครับผมก็ตอนอื่นเลยเนี่ยจ้องตานะครับอย่าทำฟันเหยินนะเอ้าแล้วก็จะบอกว่ารักทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆเขินอะเขินตัวเองเหรอหรือว่าเขินอะไรหรือเขินเขาหรือเขินตัวเองเขินทุกคนเขินทุกอย่างเขินทุกสิ่งทุกอย่างเอาเป็นว่าอย่าง exclusive gift อย่างอื่นที่เราคอมเมนต์ว่าจะทำเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวจะพยายามลงรีวิวใน IG นะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่บอกนะว่าอยู่ในช่วงไหนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทำพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มันมีคลิปที่สิงไปเที่ยวเมื่อปีที่แล้วที่สิงดองไว้ดองไว้นานมากจริงแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ตัดเลยอันนี้ดองเค็มหรือดองเปรี้ยว ดองไว้เพราะว่าไม่มีแพชชั่นในการตัดก็เลยยังไม่ได้ตัดออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมก็จะพยายามตัดถ้าเกิดว่าหาเวลาว่างได้ก็จะตัดแล้วก็ให้ลงให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมแต่ว่าก็ต้องขอถามนิดนึงว่าอยากให้ลงใน IG เหมือนเดิมหรือว่าจะให้ลงใน YouTube ไปเลยเพราะว่าเท่าที่สิงดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะใช้อยู่ประมาณ20ถึง30นาที20นาทีขึ้นไปอ่ะสำหรับคลิปนี้แต่ว่าสิงขอตัดต่อเองก่อนเพราะว่าตัวคลิปเนี้ยเป็นไม่เกี่ยวกับตัวคอนเทนต์ในช่องสิงอ่ะแค่ถ่ายของตัวเองแล้วก็เอามาตัดต่อด้วยตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเนี่ยถือว่าเป็นคอมมิตเป็นกิฟต์ที่สิ่งนี้อยากจะทำให้แล้วกันนะครับโอเคช่วงสุดท้ายแล้วมาส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าก็คืออัปเดตผลงานหน่อยว่าตอนนี้กำลังจะมีอะไรบ้างแล้วก็ฝากติดตามผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็น YouTube เองละครผลงานที่กำลังจะมีจริงๆเรามีงานที่ทำกันหลายอย่างมากนะแต่ว่าหลายอย่างยังอยู่ในเรื่องของแบบโปรเซสการทำที่ยังเป็นความลับอยู่ยังบอกไม่ได้แต่ว่าเชื่อว่าทั้งปีเดี๋ยวปีหน้าจะมีอะไรใหม่ๆที่ได้เจอได้เห็นกันแน่นอนหลายๆงานอาจจะถูกยกเลิกหรือว่าเลื่อนไปเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็พยายามทำคอนเทนต์หรือว่ามีงานอื่นๆให้ทุกคนได้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็อยากให้ใครอยากติดตามพี่สิงห์ติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างอ่ะก็จะมี Twitter นะครับผม @stjinxmaya เอ๊ะมีจุดปะไม่รู้ของตัวเองปะจำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีหรอกใน Twitter ไม่มีหรอกไม่มีใน Twitter ไม่มีจุดแล้วก็ใน IG ก็เป็น _ singto นะครับผมตอนใน Facebook ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่แล้วก็เอาเป็นว่าใน IG น่าจะเห็นชัดสุดก็คือ @_ singto ปาชิยะ singto นะครับผมYouTube ก็เป็นช่องสิงโตปราชญานะครับผมภาษาอังกฤษ singto prachaya นะครับผมหาไม่ยากหรอกเพราะว่าคอนเทนต์ไปเรื่อยเปื่อยมีสิงคนเดียวแหละหูเธอ11ล้านแล้วที่เป็นร้านน่ะเก่งมากสุดยอดมากอ่ะใกล้หมดเวลาแล้ว2นาทีสุดท้ายฝากขอบคุณแฟนๆหน่อยแล้วก็บอกยังไงบ้างขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับผมเหลือเชื่อนะที่เป็นร้านเนี่ยแบบไม่คิดว่าจะถึงโหดมากอ่ะโหดมากจริงๆ1473คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ1437 1473 14 1437เยอะมากเลยน่าจะเป็นแบบเหมือนตัวเลขสำหรับบอกคิดถึงบอกรักหรือเปล่าไลฟ์ต่อใน IG ไม่เดี๋ยวดูก่อนครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้437แอดมินบอกว่าแปลว่า I love you อ๋อ I love you too ครับผมก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตในโซเชียลมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เห็นกันก็คือสิ่งต้องตื่นประมาณ 4:30 5:00 เพื่อไปถึงกองอะไรเงี้ยแล้วก็รันงานยิงยาวไปจนถึงมืดเลยแล้วกลับมาก็วนลูปอย่างเงี้ยเกือบ7วันเลยเพราะฉะนั้นก็แทบจะไม่ได้อัปเดตข่าวสารไม่ได้แบบไม่ได้ติดตามทุกคนในโซเชียลมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวลาว่างหรือว่าได้มีการทำงานใหม่ๆหรือว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยถึงจะพยายามอัพให้ใน IG แล้วก็ Twitter นะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่า
คิดถึงทุกคนมากๆนะครับแล้วหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็ปลอดภัยไว้เจอกันในวันที่จริงๆต้องบอกว่าเราพูดคำนี้บ่อยมากนะว่าไว้เจอกันในวันที่สถานการณ์ดีขึ้นและเราก็ยังรออยู่รอจริงๆคาดหวังโอเคครับผมก็สามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วต้องลากันแล้วแหละคนต้องปิดไลฟ์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้แล้วเออใช่ใช่เราเองจะต้องไปส่งกันต่ออีกเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยสุขภาพจิตตัวเองก็สำคัญก็ถ้ามันตึงเครียดมากๆก็อย่าก็พยายามหาอะไรที่มันผ่อนคลายตัวเองคลายเครียดตัวเองให้ตัวเองเนี่ยได้หลุดจากข่าวสารอะไรที่มันเครียดออกไปบ้างนะครับผมทำใจให้มันมีความสุขในตัวเองบ้างนะครับผมสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอบ๊ายบายครับหวังว่าจะเจอกันอีกในเร็วๆนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย1437นะทุกคน